าดประชุมการไม่มาประชุมนี่แหละและที่สำคัญมันมีบางเรื่องสำคัญซึ่งเดี๋ยวผมจะแถลงให้ทราบอีกทีนึงแต่ยืนยันว่า2วันสำคัญพุธที่จะถึงนี้ปิดบัญชีลุงครับแล้ววันศุกร์นี้ไปปิดที่ปปช.นี่ก็คือเอกสารหลักฐานเดี๋ยวจะพูดให้ทราบกันอีกทีนึงในวันพุธเวลา 10:30 นจะมายื่นที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยนำมาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้ไม่มีการมวยล้มต้มคนดูซึ่งที่ผมยืนยันอีกอันนึงว่าได้มีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนว่ากฎหมายสำคัญที่บอกว่ามีการโหวตกันลงมติกัน16ครั้งเนี่ยน่าจะใช้คำว่าน่าจะนะครับไม่ลงถึง13ครั้งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ผมบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 81.25% แต่ไปหาเฉลี่ยค่ากลางของผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาเนี่ยที่เขาลงกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขาดเนี่ยขาดลาเนี่ย 3.91 เองใช่ไหมแต่พลเอกประวิตรเนี่ยวันนี้ต้องมองดูว่าน่าจะมีจริยธรรมหรือไม่ในเรื่องนี้ในการที่จะรับเงินภาษีประชาชนแล้วไม่มาทำงานเนี่ยน่าจะเป็นการทรยศประชาชนหรือไม่เดี๋ยวมีหลักฐานหลายเรื่องครับเปิดแล้วว่าประชาชนต้องตะลึงอะเรื่องนี้เอาว่าตะลึงอะว่าเป็นยังไงนี่ถือว่าเป็นการปิดสวิตช์3ปอของแท้เลยไหมครับเพราะยังเหลืออยู่แค่ปอสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมมองว่าอย่างเดียวว่าคือผมปิดสวิตช์ปอบ้านป่าแน่นอนวันพุธนี้จะเปิดหลักฐานสำคัญว่าตอนลาแล้วไปอยู่ตรงไหนลาแล้วไปทำอะไรอย่างเราเห็นแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันอยู่สสนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในนะกันกรองกฎหมายเสนอกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยแต่พลเอกประวิตรเห็นไหมครับไปหนองคายในวันที่ประชุมสสซึ่งถามว่าการไปแจกของให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องไปวันที่ไม่ประชุมสิครับถูกไหมอันนี้ก็หนึ่งละอันนี้ก็เห็นอันนี้นั่นคือเรื่องยังเล็กๆยังเด็กๆอยู่ก็เห็นอยู่ความเหมาะสมเนี่ยผมถามว่าเหมาะสมไหมผู้แทนราษฎรก็ประชุมพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะลงพื้นที่ก็อาจจะศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ถามว่าทำไมจึงหอบสสบางส่วนไปที่แจกของน้ำท่วมที่หนองคายในวันประชุมสภาอันนี้เห็นผมบอกว่านี่คือการที่ทำหน้าที่ที่เราผู้แทนราษฎรทุกคนไปหาเสียงก็มองว่าอยากขอเป็นส.ส.เพื่อมาเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยในการที่จะดูแลเรื่องเสนอกฎหมายออกกฎหมายและที่ผ่านมาเนี่ยการทำหน้าที่ได้ทำสมบูรณ์หรือไม่ซึ่งผมก็สอบถามเพื่อนๆสมาชิกส.ส.ปัจจุบันนะครับหลายท่านที่เป็นพรรคเพื่อไทยบ้างพรรคต่างพรรคบ้างว่าได้เจอพลเอกประยุทธ์โทษเจอพลเอกประวิตรในที่ประชุมสภาบ้างไหมในสมัยประชุมนี้คือตั้งแต่3กรกฎาคม66ที่เปิดสมัยประชุมเป็นต้นมาเนี่ยได้เจอเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้เห็นกันซึ่งประธานวิปท่านวิสุทธิ์ชัยอรุณก็บอกว่าไม่ค่อยเจอเลยไม่เห็นมาทำหน้าที่เลยท่านยังไล่ให้บอกว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยให้คนรุ่นใหม่มาทำเถอะอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นผลดีนะครับแล้ววันนี้ผมจะตรวจสอบให้เห็นชัดเลยว่าไอการที่ไปวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยไปแจกของตอนน้ำท่วมเนี่ยไอ้นั้นก็ถือว่าทำได้แต่ว่ามันเหมาะสมไหมถ้าไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำหน้าที่ก่อนดีกว่าหรือไม่แล้วแต่ว่าผมมีเรื่องลึกกว่านั้นอีกว่าวันที่ลาประชุมแล้วไปทำอะไรเดี๋ยวจะได้เห็นงานนี้ผมบอกว่าพลเอกประวิตรเปลี่ยนทีมกฎหมายนะครับของพรรคพลังประชารัฐเปลี่ยนเถอะคุณไพบูลย์อ่ะวันนี้จะตกม้าตายเปลี่ยนเถอะจะได้เห็นเลยว่าแหมสมัยยุคนึงอ่ะคุณไพบูลย์เนี่ยแม่นกฎหมายแต่วันนี้ผมถามว่าคุณไพบูลย์จะตกม้าตายคนที่แนะนำให้พลเอกประวิตรทำอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ใครอ่ะไปทบทวนดูนะครับ